บบเสียง 2.1 นะครับใช้ดอกซับวูเฟอร์ 6.5 นิ้วกลาง3นิ้ว2ดอกแล้วก็แหลม2นิ้ว2ดอกครับตะแกรงนะครับก็เป็นตะแกรง PVC นะครับติดขอบทองครับด้านล่างก็เป็นแผ่นทองสำหรับใช้เป็นพอร์ตลมซับวูเฟอร์สำหรับด้านบนนะครับก็ใช้เป็นแผ่นเนมเพลทแสงผ่านนะครับสีดำตัวนี้ก็จะติดตั้งตัวโมดูลขยาย ZK-TB21 ครับแล้วก็ตัวหน้าจอวัดแรงดันแบตเตอรี่นะครับไว้สำหรับวัดแรงดันแบตเตอรี่ลิเธียมแบบ6เซลล์นะครับแล้วก็ปุ่ม Power แล้วก็ปุ่มชาร์จเจอร์สำหรับปุ่มปิดเปิดตัวหลอด LED คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นในรูปแบบสัมผัสตรงนี้ครับด้านหลังนะครับก็จะทำการพ่นสีขาวนะครับแล้วก็ติดตั้งแผ่นอะคริลิกเป็นฝาหลังนะครับเพื่อทำการโชว์ภายในตู้ลำโพงตัวนี้ก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับภายในแล้วก็ตัวโมดูลขยายสำหรับการเปิดใช้งานนะครับก็กดที่ปุ่ม power นะครับตรงนี้1ครั้งนะครับก็จะมีไฟแสดงขึ้นสำหรับตัวโมดูลขยายยังไม่ทำงานนะครับถ้าเราทำการปิดตัวปุ่มมาสเตอร์ไว้นะครับเราต้องทำการเปิดตัวปุ่มมาสเตอร์ด้วยนะครับก็จะมีไฟโชว์ขึ้นข้างๆปุ่มมาสเตอร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นการเปิดใช้งานเรียบร้อยนะครับสำหรับเปิดใช้งานหลอด LED นะครับก็กดปุ่มที่ตรงนี้ครับปุ่มสัมผัสเห็นไหมครับตัวนี้เป็นตัวแผ่นลำเพจแสงผ่านนะครับเวลาที่เราเปิดใช้งานหลอด LED นะครับก็แสงที่โชว์ขึ้นด้านในตู้นะครับหรือแสงที่เกิดขึ้นภายในตู้นะครับก็จะทะลุตัวแผ่นเนมเพลทแสงผ่านตัวนี้ได้ด้วยครับด้านหน้าก็ทำการติดตั้งหลอด LED RGB เช่นกันครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ก็จะเป็นด้านหลังครับซึ่งถ้าใครดูแล้วสนใจตัวลำโพงตัวนี้นะครับหรือต้องการทราบอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่นำมาประกอบเป็นตัวลำโพงชุดนี้ผมก็ได้ทำการแปะลิงก์ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปวิดีโอก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับก็จะมีประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ